มาฟังเรื่องราวจุดเริ่มต้นของวง Bloom Trio วงดนตรี3สาวที่เล่นเพลงจากเกมการ์ตูนและภาพยนตร์พอดแคสต์รีวิวกับรายการ Gen Z and Classical Music วันนี้นะคะขอต้อนรับการมาเยือนของวง Room Trio ค่ะวงดนตรีที่หยิบเอาบทเพลงจากเกมการ์ตูนและภาพยนตร์ในดวงใจของใครหลายๆคนมานำเสนอในรูปแบบของคลาสสิกผ่านเครื่องดนตรีฟลุตไวโอลินและเปียโนค่ะเอาจริงเหมือนวิวเป็นคนเริ่มนะแต่เหมือนวิวจะเป็นคนเริ่มแต่บอสตัวจริงคือคนนี้ คือครูพีทคนนี้ค่ะ เป็นบอสตัวจริงคือเขาอินแอนิเมะมาก ช่วงนั้นดูบ่อยค่ะดูบ่อยมากแล้วก็เลยว่าเอ้ยเราก็เล่นกันอยู่แล้วก็เลยแบบว่าเพลงพอเนาะเพลงเมะใช่คือเพลงเมะมันจะเหมือนพอเป็นเพลงญี่ปุ่นอะค่ะก็จะวงค่อนข้างเต็มเนาะพอเป็นวงของเขาอย่าง XJAPAN อะไรถ้าเคยฟังเสียงมันจะเต็มมากแบบมาทำออเคสตราแล้วเพาะใช่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยลองเอาเพลงการ์ตูนมาทำเป็นแนวแบบเหมือนเราก็เป็นนักดนตรีคลาสสิก3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากมาทำให้มันเป็นแนวคลาสสิกผสมเข้าไปแล้วก็เหมือนให้คนฟังแบบรู้สึกว่าฟังง่ายรู้สึกว่ามันไม่ยากแล้วก็เต็มด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองค่อยๆทำทีละเพลงแล้วลองทำเพลงไม่พอบังคับดูด้วยบังคับดูด้วยอ๋อแปลว่าจริงๆเราสองคนนี้คือไม่ได้ดูคนนี้ดูคือกวางกับพีทอ่ะจะเป็นสายอนิเมะชอบดูอะไรนี่อยู่แล้วส่วนวิวอ่ะก็จะวิวไม่ดูสายหนังค่ะใช่ชอบดูหนังไม่ดูเลยแล้วพีทก็อะไรนะไปอย่าทุกวันเรื่องนู้นเรื่องนี้เริ่มจากอะไรนะใหญ่บะปะใหญ่บะวันพีซวันพีซเออแล้วอะไรอย่างงี้แล้วเดี๋ยวดูวันพีซครบแล้วหรออันนี้ไม่อันนู้นนี่ครบค่ะนี่ครบก่อนคุณครูกวางคนแรกค่ะอ๋อยอมจริงๆคนที่ดูครบเนี่ยนี่ก็เลยไม่กล้าเอาไปไปอย่าครูพีซนะคะวันพีซดูสิไปตั้งแต่ปี1ค่ะมาดูตอนปี4แต่ก็ถือว่าดูแลถือว่าดูแลแอบย้อนไปก่อนนิดนึงว่าของตอนที่พี่วิวทำคนเดียวเนี่ยค่ะตอนนั้นเป็นเพลงประเภทไหนก่อนที่จะมาเป็นทีโอเนี่ยคือจะเป็นเพลงป๊อปเป็นเพลงหนังมากกว่าใช่จะเป็นแบบ Godfather เป็นเพลงอะไรนะเป็นเพลงป๊อปทั่วไปมากกว่าใช่ๆแล้วพอมาอยู่กับแก๊งนี้ก็แบบชีวิตพลิกผันโดนบังคับดูอนิเมะทันทีใช่แล้วก็ติดเลยไททันอย่างงี้โอ้เหมือนกันติดเลย นี่ก็ดูเพราะว่าเพื่อนดูกันแล้วเขาคุยกันแล้วรู้สึกว่าไม่รู้เลยไม่ได้แล้วอ่ะก็เลยดูจบภายใน10วันโอ้โหคนนี้ก็โหดเหมือนกันค่ะก็ช่วงนั้นกักตัวพอดี10วันจบเลยจบเลยสุดยอดใช่ติดตามรายการ Gen Z and Classical Music กับตอน Room Trio เจ้าแม่เพลงแอนิเมชันแห่งวงการเพลงคลาสสิกไทยได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbestpodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast เท่านั้นค่ะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะติดตามกันได้กับ Podcast Review ค่ะ